สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านข้าวร้านหนึ่งนะครับอยู่ถนนบางบอน5นะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับชื่อร้านว่าเฮียเต้กินอร่อยนะครับจัดร้านน่ารักแบบนี้เลยนะครับเป็นร้านเล็กๆนะแล้วก็นั่งรับประทานนะครับก็มีเมนูตามนี้นะครับมีแต่เมนูดีๆอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะมีเฮียเต้นะครับแล้วก็ได้นั่งชมวิวแบบนี้ด้วยนะข้างในด้านหลังร้านก็จะเป็นบ่อน้ำแบบนี้ข้างในนะครับมันเป็นสวนเมลอนนะครับจะมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ด้วยนะต้องรอเขาปลูกเมลอนใหม่อยู่นะครับก็อันนี้เป็นผัดกะเพราเห็ดนะครับพอดีวันนั้นผมไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับอันนี้เป็นเมนูเด็ดของผมเลยนะข้าวผัดรถไฟนะครับไม่ใส่เนื้อสัตว์เหมือนกันแต่ว่ารสชาตินั้นยังอร่อยไม่เปลี่ยนเลยนะครับอร่อยมากๆเลยทีเดียวครับเฮียแกทำอร่อยมากเลยนะครับตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีผัดกระเฉดน้ำพริกเผานะครับผมใส่หมูกรอบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราทรงเครื่องนะครับหมูกับกุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะครับราดซอสน้ำปลานะครับตามด้วยก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอร่อยมากๆเลยครับทุกคนนะครับก็ติดต่อเฮียแกตามนี้เลยนะ